เลือกพี่น้องพายุพักกินติดใจอันนี้พัดไอ้ดาใส่พริกป่นไปแล้วเด้ออยากใส่เมมโมรี่ก็เต็มถ่ายคลิปยากมากเลยก็เลยรวบรัดตัดตอนไปเลยใส่พักหลายๆพี่น้องอาหารกลางวันพี่น้องพัดกินร้อนๆพัดกินเองเลยมามากินเลยพี่น้องไม่ต้องเตรียมน้ำเตรียมถาดอันนี้คำใหญ่ๆเพื่อพี่เพื่อน้องวันนี้ทำอร่อยมากเลยวันนี้ถ้าเส้นแบบเส้นเวลาเราไปร้านก๋วยเตี๋ยวนะพี่น้องเส้นเล็กสดเนาะบางทีไปตลาดเนี่ยเขามีขายเป็นถุงๆอ่ะวันนี้ใส่ไก่นะคะไข่เตรียมเครื่องปรุงเราทันไหมเนี่ย เอาไข่มาจีกับน้ำมันพักไว้เครื่องปรุงใส่ถ้วยไว้น้ำมันที่จะผัดอร่อยก็จะเห็นน้ำมันรำข้าวน้ำมันหมูน้ำมันไก่ ไข่เรียบร้อยแล้วก็อันนี้ใส่หัวหอมอย่างเดียวต้องใส่เยอะหน่อยจะอร่อยนะคะผัดใส่หัวหอมวันนี้ไม่ได้ใส่กระเทียมผัดให้หอมเลยใส่ลงเครื่องปรุงลงชิมรสให้ออกเข้มข้นหน่อยออกหวานๆน่ะเดี๋ยวเขียนรายละเอียดไว้ข้างล่างฮะใต้คลิปอ่ะไก่สุกเนาะแล้วก็ชิมรสชิมไอ้ที่เราปรุงไปอ่ะมันพอดีอย่างนั้นนู่นนี่แล้วก็เอาเส้นเล็กลงเลยปิดไฟก่อนแล้วเอาเส้นเล็กลงไปคลุกกับน้ำผัดอ่ะแล้วก็เติมน้ำไปสักสามทัพพีอันนี้อาหารจานหนึ่งเนี่ยกะว่าจานหนึ่งใหญ่ๆหน่อยเนี่ยไม่ได้ก็ใส่น้ำไปสามทัพพีคลุกๆแล้วเปิดไฟเบาๆหน่อยคนไปคนมาก็ได้ที่แล้วก็เติมไข่เติมใบผักเติมพริกป่นแค่นั้นอร่อยสุดๆเลยขอบคุณหลายๆเด้อที่มาเยี่ยมชมนะเดี๋ยวไดๆจะทำเป็นเรื่องเป็นราวให้รายละเอียดมากขึ้นมันมีการผัดหลายวิธีพี่น้องถ้าไฟแรงนี่คือยังไงก็แข็งเป็นก้อนเลยเลยพี่น้อง
ต้องปรับไฟเดี๋ยวกันไหนพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย